ับผมเป็นศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีวเคมีนะครับเป็นรุ่นที่1ของภาควิชาชีวเคมีและก็เป็นรุ่นที่20ของคณะวิทยาศาสตร์นะครับปัจจุบันนี้ผมดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการของสำนักบริการวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับมีความประทับใจตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับเข้ามาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์มีเพื่อนนะครับที่อยู่ในภาควิชาชีวเคมีเองและนอกภาควิชาซึ่งในอดีตนั้นการรับน้องของเรานี่เป็นการรับน้องรวมนะครับทำให้ทุกคนที่อยู่ในแต่ละภาควิชานี้มีความสนิทสนมกันนะครับซึ่งการที่เรารู้จักเพื่อนในต่างภาควิชาก็ทำให้เรามีเครือข่ายนะครับในปัจจุบันนี้กับผมก็ได้ติดต่อเพื่อนๆ นะครับแล้วก็ประสานงานกับเพื่อนๆที่อยู่นอกสาขานะครับทำให้มีความเข้มแข็งนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางวิชาการเรื่องการประกอบอาชีพนะครับหรือการหาข้อมูลต่างๆส่วนในการทำงานนะครับความประทับใจที่ผมมีก็คือมีความประทับใจกับเพื่อนร่วมงานที่ภาควิชาชีวเคมีเองนะครับแล้วก็เพื่อนอาจารย์เจ้าหน้าที่ในส่วนของคณะวิทยาศาสตร์รวมถึงบุคลากรในส่วนงานอื่นๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเนื่องจากการที่เราเป็นศิษย์เก่าการประสานงานก็ทำให้มีความคล่องตัวและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็เป็นความประทับใจในการทำงานในส่วนของอนาคตนะครับก็อยากจะเห็นคณะวิทยาศาสตร์ของเรานะครับมีความเจริญก้าวหน้านะครับมีความสามัคคีนะครับมีความเข้มแข็งในทางวิชาการนะครับทุกคนที่ทำงานในคณะวิทยาศาสตร์มีความสุขนะครับรวมถึงไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาหรือผู้ปกครองนะครับที่ได้ให้ความไว้วางใจบุตรหลานได้เข้ามาเรียนนะครับอนาคตอยากจะเห็นการพัฒนาทางด้านวิชาการนะครับอยากจะเห็นอาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยมีผลงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้นะครับนอกจากผลงานที่จะเป็นเรื่องของวิชาการแต่ว่าสามารถที่จะเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ทำให้เกิดผลกับหน่วยงานรวมถึงประโยชน์กับสังคมที่แท้จริงนะครับก็ในโอกาสนี้ก็ขอขอบคุณนะครับสำหรับทีมงานแล้วก็ผู้บริหารที่ได้ให้โอกาสนะครับมาเป็นตัวแทนศิษย์เก่าในการนำเสนอในการที่จะสื่อสารกันในวันนี้นะครับขอบคุณครับ